นัทปิ่นโต Channel สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Evolve ครับแม่เราเนี่ยเสียตังค์ซื้อตัวละครตัวนี้มาแล้วผมก็เริ่มกลับมาเล่นให้คุ้มนิดนึงนะครับก็จริงๆแล้วเพิ่งเล่นมาครั้งนั้นครั้งเดียวแหละเดี๋ยวกลับมาฝึกปรือกันนิดนึงว่าเจ้าก่อก้อนตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่าแน่นอนนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปเนี่ยแล้วก็จะทำคอมโบกันระหว่างท่าเว็บสแนร์นะครับกับอาซิดสปิดนั่นเองนะครับก็คือการทำให้ศัตรูช้าลงแล้วก็พ่นน้ำกรดลงไปเพราะฉะนั้นเราจะเน้นแบบนั้นก่อนนะครับท่าน้ำกรดนี่เป็นท่าที่แรงที่ผมว่าเวิร์กที่สุดแล้วอะในการใช้เจ้าตัวนี้นะครับเน้นฟีดดิ้งสปีดให้เป็น 55% ครับเน้นกินเร็วแล้วก็แปลงร่างเร็วพร้อมแล้วก็ลุยเดี๋ยวจำชื่อก่อนไคล่านะครับไคล่าเป็นเมดิกต้องฆ่ามันก่อนส่วนทรัปเปอร์คือโครโอเคโครกับไคล่าครับจำชื่อมัน2ตัวไว้เราต้องฆ่ามันเบอร์1เบอร์2เลยทีเดียวมาแล้วครับนัดปิ่นโตกอก้อนปะทะกับทีมฮันเตอร์มองหน้ามันไว้มันจะอยู่ในท้องเราทุกตัวอย่างแน่นอนด่านนี้ก็แหมกลางวันแสกๆเลยนะครับจริงๆดูแบบเผินๆเหมือนแมงมุมตัวหนึ่งที่ไม่มีพิษมีภัยเฮ้ยรีบไปได้แล้วนัดค่อยๆครับSpider-Man นี่ตัวใหญ่เลยเหรอบินไปลูกมองหาศัตรูก็กินซะเราฟีดดิ้งสปีดให้เร็วขึ้นครับจริงๆเนี่ยด่านนี้มันเป็นโดมนะครับเราควรจะออกไปรอบนอกให้เร็วที่สุดเอาละผมรีบบอกไปที่กำแพงด้านนอกกันดีกว่าก่อนที่พวกฮันเตอร์มันจะมาฮันเตอร์มาแล้วครับเรารีบไปครับเราคานไปเงียบๆครับไม่บุมบามไม่บุมบามออกมาแล้วชันออกมาแล้วก็รีบไปลูกมองหาอาหารครับมีน้ำลายตามด้วยน้ำกดโอ้มีบัฟด้วยเฟียวมากเฟียวมากมองหาอาหารก่อนนะครับตอนนี้โดนลงไปลูกกินครับแล้วเวลาเราพ่นน้ำกรดเนี่ยเฮ้ยมากันแล้วครับมากันแล้วครับควรจะต้องรีบไปนะครับสไปเดอร์แมนไว้ก่อนลูกสไปเดอร์แมนแล้วก็กินครับรอบนี้เราจะไปอย่างเงียบๆนะฮะคือไม่อยากจะบุ่มบามอะไรทั้งนั้นมองหาฮันเตอร์ตามมาแล้วฮันเตอร์ตามมาแล้วครับลูกรีบไปครับไปไหนก็ไปเลยครับลูกผมจะย้อนกลับไปในกลับเข้าไปในโดมก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบเปลี่ยนทางไปอีกทีนึงตามมาแล้ววะถ้าจะต้องสู้จริงผมจะอยู่แถวตัวสีส้มนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเราป้องกันการโจมตีของฮันเตอร์ได้ครับมาแล้ววะไปเดอร์แมนหนีเร็วลูกลงน้ำพอดีว่ะกูจะรีบอีโวตรงนี้นะครับอีโวคิดว่ายังไม่มานะฮะเร็วมิมิกเว็บสแนร์ครับแปลงร่างเร็วเร็วสเตจ2เอาเว้ย
ไปหามอนสีส้มครับถ้ามันต้องสู้เราจะปลอดภัยกว่าครับถ้ามึงจะมาจริงๆแล้วก็ริวก็พร้อมจะปะทะทุกเมื่อเฮ้ยแย่แล้วครับแย่แล้วครับบินหนีแล้วมอนสีส้มกินให้หมดไม่ต้องเลือกอาหารลูกเล็กๆน้อยๆก็กินไปก่อนกินเร็วๆตอนนี้นะครับก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับยังไม่เคยเห็นกอร์กอนสเตจ3กันใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าถ้าสเตจ3แล้วจะโหดแค่ไหนมากันแล้วเหรอมากันแล้วครับซ่อนครับแต่มุมซ่อนเรานี่ก็ไม่รู้มันเห็นหรือยังฮะลุยเอาไคล่าก่อนล่วงหนึ่งครับโธ่ว่าไงจะเจงจะช่วยเพื่อนเหรอตุ้มฉันรู้ว่าเธอไม่สบายใจผมอยากจะไปจากที่นี่ครับผมต้องฆ่าโคก่อนก็ได้แคปเปอร์ตายแล้วครับจริงๆวินเลยป่ะล่ะนี่ใครล่าหรือเปล่าเนี่ยฮะใครล่าเหรอคะเอาอุ้มฆ่าใครล่าครับเรียบร้อยครับสงสัยจะชนะเลยนะเนี่ยจบเลยเปล่าเรียบร้อยปุ๋ยตุ้มปิดเกมเลยแล้วกันครับไม่ต้องสเตจ3แล้วครับลุยเรียบร้อยครับไม่ทันได้ถึงสเตจ3อีกแล้วครับแค่สเตจ2กลางๆก็สามารถวินได้แล้วนะครับถ้าเราอัพน้ำกรดไว้แรงๆมันจะมีประโยชน์กับเรามากครับยังไงศัตรูเนี่ยมันต้องเข้ามาใกล้เราเพื่อทำดาเมจนะถ้าเราแบบพ่นน้ำกรดไว้มันจะเข้าไม่ถึงตัวเราแน่ๆแล้วก็คอยแบบซุ่มโจมตีไปอะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นสไปเดอร์แมนมันก็จะแบบผาดโผนได้ดีมากนะครับเอาละครับคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนมาเล่นฮันเตอร์บ้างนะครับก็จะรับฝีมือเหมือนกันเพราะว่าเกมนี้ผมยังเล่นไม่คุ้มตรงนี้ว่าผมยังไม่ค่อยได้เล่นฮันเตอร์นี่แหละฮะเอาละครับเราจะมาเล่นแอสซอลกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราต้องนำทีมแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ทำดาเมจก็มาดูว่ารอบนี้เล่นตัวอะไรดีครับพวกนี้แม่งล็อกหมดเลยต้องซื้อนะเสียตังค์ซื้อนี่ดีกว่าครับคอมแบทช็อตการ์ดมัลติไฟล็อกเก็ตลันเชอร์น่าจะเฟี้ยวอยู่พาเนลนั้นเป็นแอสซอลนี่คือผมเล่นครั้งแรกครับมันถึงบอกยังไม่เคยเล่นเลยนะครับนี่ครับล็อกเก็ตลันเชอร์รัวๆคอมแบทช็อตกันไว้ยิงระยะใกล้นะครับทำดาเมจแรงมากโหสามารถยิงแบบออโต้ได้ด้วยอย่าลืมใช้ชิลด้วยนะนี่ครับคือวิธีการเล่นพาเนลที่ถูกต้องปะทะกับเมโทโกไลแอดครับเจ้าด้วงต่างดาวเย็ดเค่มาอย่างเข้มมาดูกันว่า
จะล่าได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วล่าไม่สำเร็จนะตอนนี้เราอยู่บนยานครับพร้อมที่จะลำเลียงตัวเองลงไปที่สนามรบแล้วทีมชายล้วนทีมชายล้วนฮอร์โมนครับฮอร์โมนพุ่งพ่านมากหนึ่งจะเป็นช็อตกันนะครับสองจะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับสามนี่เหมือนกับจะเป็นเพิ่มสตามินาอะไรเหมือนแบบฉีดยาใส่ตัวเองอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองกดดูแล้วกันครับจะเป็นด่านเดิมด้วยนะเนี่ยมีรอยเท้าอยู่พวกเราจริงด้วยครับรีบไปเร็วว่ามันยังอยู่ใกล้ๆครับมอนสเตอร์แทร็กตามรอยเท้าไปเลยลูกแถวนี้แน่นอนแถวนี้แน่นอนต้องให้ทรัปเปอร์ตามครับโอ้นัลบิโนไหนวะรอยเท้ามันวนๆครับตายไหม Taking out some of the local whatever ตอนนี้ต้องมองหาเจ้าเมเทอร์โกลแอดให้เจอนะครับยังอยู่ในนี้หรือเปล่านี่ดิอาจจะออกไปอีกประตูแล้วครับนั่นไงจริงด้วยรอยเท้าการที่เราไม่เล่นทรัปเปอร์นี่ก็จะลำบากนะครับเพราะว่าคอมจะไม่ช่วยแท็กให้เราเท่าไหร่นะมันกลับเข้าไปแล้วนี่ว่าเร็วเข้าลูกนั่นครับรอยเท้าโอ้โหโคตรไกลอ่ะ300กว่าหลาครับจะได้เจอกันไหมเนี่ยฮะเร็วขึ้นอีกลูกเจอแล้วครับโอ้โหเจอแล้วเว้ยเออชิวผมได้อัดทุกอย่างที่มีอยู่แล้วตอนนี้อัดช็อตกันเข้าไปโอ้โหแม่งเหนื่อยวะสูงตัดเข้าไปลูกเออรอบนี้ทำได้ดีครับโอ้ยโดนชาร์จเปิดโล่บวกครับผมบวกทุกอย่างที่ผมมีครับโอ้ย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 ไปไหนแล้ววะตามไปลูกไปไหนแล้ววะโคตรเร็วอ่ะเมื่อกี้ยังเห็นแบบด้านไหนครับอ๋อนั่นไงเยอะเมื่อกี้ยังเห็นแบบนะครับเปิดแมปนะครับผมว่ามันต้องไปประตูขวาแน่นอนเลยมันจะต้องย้อนกลับแน่ๆครับวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยนู่นไงนู่นไงนู่นไงลุยแม่งเจ็ตแพ็คแม่งหมดโคตรเร็วเลยตามไม่ทันก็พออย่างนี้แหละเลือดมันใกล้หมดแล้วต้องรีบฆ่ามันก่อนมันจะอีโวนะครับ
We're through his armor. Come on. ต้องไปดักหน้ามันอ่ะดูทรงแล้วนั่นครับ There's a target after it. เห็นแวบๆครับเดี๋ยวมันต้องอ้อมมาแน่ๆเลยคอยดูดิเฮ้ยแต่มันอาจจะมุดไปออกไปนอกโดมอีกก็ได้นะครับคาดเดาไม่ถูกจริงๆต้องแท็กดีๆครับเมื่อกี้เรามีโอกาสปิดเกมได้แล้วด้วยนะแต่เรายังไม่สามารถจะทำได้นะครับชิปหายแล้วแม่งสเตจ2แล้วตายไปแล้ว Healing fields readyพร้อมยังผมว่ามันมาหาเราแล้วครับตามครับ Race Trooper you got him It doesn't do us any good if you die because the suit killed you เห็นแล้วเว้ย This will we all die I can take it Goliath right here Kill it before it grows again มันเข้าไปในนี้แหละแต่แม่งแบบตามไม่ทันมันกวนตีนเว้ยมันเดินแบบวนไปวนมาเข้าๆออกๆอยู่เงี้ยฮะต้องเร็วกว่านี้ครับไม่งั้นตามไม่ทันฮะเนี่ยแม่งวนไปวนมาโอ้ตามหายากมากครับมันสเตจ3แล้วอ่ะทำไงบวกแล้วลูกกำลังไปหานู่นแล้วเราต้องปกป้องฐานแล้วครับมันสเตจ3แล้วครับเอายังไงว่ามาเลยแล้วคืออะไรคือมึงจะไม่เข้ามาเหรอใกล้แล้วครับสั่นแล้วครับคืนสั่นแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยเหี้ยตัดเข้าไปลูกโดนชาร์จอ่ะโคตรใหญ่ครับอ๋อโดนก้อนหินนอนเลยว่ะมาดึงกูหน่อยเร็วอาเบะบินลูกโอ้ยแพ้ครับยังคงเล่นฮันเตอร์ไม่เป็นเหมือนเดิมนะผมเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนอาชีพได้กลางสเตจด้วยนะครับคือเราเล่นอาชีพไหนก็ได้แล้วก็สลับไปอ่ะพลาดจบลงอย่างน่าเศร้าเลยนะครับชนะด้วยมอนสเตอร์แต่แพ้ด้วยฮันเตอร์นะครับยังไงก็กลับมาเหลาฝีมือกันใหม่ได้ในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ก็เล่นกันขำๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าบอกว่าอย่าไอ้เหี้ยมันมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าหันไปดูได้แต่อย่าขยับ